คราวนี้อยากให้คุณผู้ชมลองฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วลองเลือกดูว่าคุณผู้ชมไปฝั่งไหนดีโรงเรียนดังที่นครพนมมีหลักสูตรพิเศษครับสอนตีกอล์ฟเขาเลยเปลี่ยนจากสนามบอลไปเป็นสนามกอล์ฟทีนี้มันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยครับเด็กจะอยากเล่นฟุตบอลเปล่าบริบทของสังคมเขาเล่นฟุตบอลกันเล่นก็ไม่ได้กลายเป็นต้องมาตีกอล์ฟนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านแถวๆนั้นที่เขาเดือดร้อนอีกแต่ว่าผอ.เขาชี้แจงนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังผอ.แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันมาจากเพจโหลกแดง In the Multiverse of Madness ออกมาแฉครับบอกว่าผอ.ของโรงเรียนนี้ในจังหวัดนครพนมเขาเปลี่ยนสนามบอลของเด็กไปเป็นสนามกอล์ฟอ้างว่าใช้สอนแต่กลับมีพรรคพวกของตัวเองมาเล่นก็คือกล่าวอ้างไปทำนองว่าผอ.เอาพรรคพวกตัวเองมาเล่นเด็กจะเตะบอลก็ไม่ได้บอกให้ไปใช้สนามของโรงเรียนอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป2กิโลเมตรให้เด็กไปเล่นที่นั่นตอนย้ายมาใหม่ๆมีการเอาเสาประตูฟุตบอลมาเชื่อมติดกันไม่ให้เด็กเล่นแล้วนอกจากนี้ทางเพจนี้เขาก็เอาภาพเหล่านี้มาครับก็คือตอนปรับปรุงสนามลักษณะช่วงเทปูนก็ให้เด็กนักเรียนมาจัดการทีนี้สนามกอล์ฟมันต้องเหมือนกับมีไฟส่องสว่างเยอะๆก็ให้เด็กมาช่วยในการติดตั้งอีกเหมือนใช้แรงงานทำนองนี้สปอตไลท์ไฟสนามคือทางเพจโลกแดงก็แหมเอาจริงเลยนะฮะก็หลายประเด็นเลยทีนี้คุณผู้ชมครับพอทีมข่าวของเราลงพื้นที่อยากให้ดูภาพมุมสูงสักหน่อยนี่คือสนามบอลของโรงเรียนในจังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้เป็นสนามที่เด็กนักเรียนใช้เตะฟุตบอลก็ถูกเปลี่ยนจริงๆครับกลายมาเป็นสนามกอล์ฟและนี่คือพื้นที่ของโรงเรียนเลยนะฮะนี่สภาพคือเป็นอย่างนี้และตัวโรงเรียนเนี่ยอยู่ทางนี้และอีกฝั่งนึงก็จะเป็นถนนทีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบ้านที่อยู่ใกล้ๆในบริเวณนี้ด้วยก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะฮะปรากฏว่ามีคุณยายท่านนึงฮะคุณยายรัตดาวันอายุ66ปีบ้านอยู่แถวๆนี้บอกว่าสร้างบ้านติดอยู่กับโรงเรียนเนี่ยมากว่า50ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่ผอ.มาทำหลักสูตรพิเศษตีกอล์ฟลูกกอล์ฟมาครับคุณผู้ชมนี่ฮะของขวัญนักกอล์ฟมันตามข้อประตูคำนี้ตามข้อประตูมันตามหลังมันกระแลนเอามาก็โอ้ยมันวะจุ่มที่เตสอ่ะจุ่มที่ตีเขาคุณย่างไปพูดละมีแต่พูดแล้วมาถามไม่ได้น้ำใจแล้วมาถามเขาเลยกระยุ่ยตีมาจากลูกครับตอนนั้นนายยายมาที่ลูกเดียวนั้นอันนี้เดี๋ยวเก็บมาได้เรื่อยๆบ่มันก็มาเรื่อยๆนี่แล้วนี่แหละเราจะกินโหย่ายแล้วตรงนี้ก็เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะนี่เนาะไว้เบิ่งไว้เฮ็ดมีหลับมีได้เพราะว่าเฮือนเฮาก็อยู่นี่มีได้เงินกับกู้ก็ยืมมาสร้างเฮือนลูกก็สร้างเฮือนพ่อเฮาแม่อยู่เฮือนหลานอยู่ต้องมันลีกลูกก๊อฟคู่มือบ่มาลีกในนี้ล่ะย่ามแรกมาหลานเยอะไปล้างถ้วยล้างจานไปมีได้มีเฮือนมีเฮือนมันเอามากินทางเลาะเลยเดี๋ยวนี้น่ะเฮาอยู่ทางในนี่แหละครับคุณยายรัตดาวันบอกว่าวันๆนึงตอนนี้ไม่เป็นอันจะทำอะไรแล้วหลบลูกกอล์ฟของฝากนักกอล์ฟเนี่ยมาประจำเลยเนี่ยฮะแล้วก็เก็บมาให้นักข่าวดูอย่างน้อยที่อยู่ในจานเนี่ย4ลูกทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ยายเกาะตะข่ายอยู่คือจริงๆโรงเรียนเขามีตะข่ายแต่คุณยายบอกดูตะข่ายสิมันเตี้ยมากนี่มันเตี้ยมากมันไม่พอเขาตีกอล์ฟมาทะลุเข้ามาในบ้านอย่างที่ยายเล่าเมื่อสักครู่ก็คือนั่งอยู่กับหลานสะใภ้อะแม้เฉี่ยวกันไปคนละทางเฉี่ยวคนละทางอย่างนี้เลยฮะอย่างกันในหนังนั่นคือสิ่งที่คุณยายบอกทีนี้คุณผู้ชมฮะมันก็จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งก็คือเอ๊ะหลักสูตรมันเหมาะสมหรือเปล่ากับบริบทของพื้นที่สองก็คืออ้าวน้องๆ นักเรียนที่เคยเตะฟุตบอลกันเตะไม่ได้ต้องไปใช้สนามอื่นของโรงเรียนอื่นแล้วก็สามชาวบ้านในพื้นที่ก็เดือดร้อนเอ๊ะผอ.คิดยังไงคุณผู้ชมฮะพอหลังจากมันกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันวิพากษ์วิจารณ์ทางโรงเรียนครับออกประกาศของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างสิ้นนี่ออกมาทั้งหมด6ข้อคุณผู้ชมน่าสนใจนะผมลองไล่ดูอย่างข้อที่1กรณีสนามฟุตบอลเนื่องจากทางโรงเรียนเห็นว่าทุกโรงเรียนในตำบลก็มีสนามประจำโรงเรียนอยู่แล้วสามารถไปเล่นสนามของโรงเรียนอื่นได้ทางอำเภอเรนูนครก็มีการจัดสร้างเป็นสนามเมืองเวสต์สเตเดียมมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาทนักเรียนก็สามารถไปใช้ได้ซึ่งห่างจากสนามนี้เพียงแค่2กิโลเมตรพูดง่ายๆก็คือไปใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนอื่นได้รวมไปถึงมันมีสเตเดียมใหญ่นักเรียนก็ไปใช้ได้แล้วอย่างข้อ 3นี่น่าสนใจคุณผู้ชมลองดูฮะคือโรงเรียนเนี่ยมี3ระดับคืออนุบาลประถมมัธยม
มัธยมเนี่ยหลักสูตรของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนจากการรำกระบี่กระบองมาเป็นกีฬากอล์ฟเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสพท.ก็คือ1โรงเรียน1กีฬา1ดนตรี1อาชีพปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแทนที่จะรำกระบี่กระบองแต่พูดถึงกระบี่กระบองมันก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้น้อยกว่าจริงๆนั่นแหละก็เลยมาสอนตีกอล์ฟแทนแต่ตีกอล์ฟมันมีปัญหาเรื่องว่าอุปกรณ์มันแพงไงเรื่องอุปกรณ์แพงใช่มั้ยค่ะอุปกรณ์แพงมันเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนฟรีนักเรียนทุกคนมาใช้อุปกรณ์ได้ฟรีอ๋อโรงเรียนซื้อไว้เหรอคะซื้อให้เด็กเล่นฟรีมีหน่วยสนับสนุนครับคือโรงเรียนอธิบายอย่างนี้นะฮะคือบอกว่าเนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยให้มาฟรีในข้อ6นะฮะให้อุปกรณ์ฟรีเนื่องจากมันมีสถานที่ฝึกงานและมีสนามกอล์ฟภูกระแตนครพนมซึ่งเป็นคนบ้านเราคนบ้านเดียวกับคณะบดีผู้จัดการสนามกอล์ฟเนี่ยก็รู้จักกันก็เลยให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์ดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยก็ฟรีและคุณผู้ชมลองดูที่ข้อ6เขาอธิบายว่ากีฬากอล์ฟเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เจน Z หรือว่าเจน Z ต้องปลูกฝังพื้นฐานในกลุ่มเยาวชนของประเทศเพื่อก้าวสู่สาขาอาชีพได้และมันมีมูลค่าทางรางวัลสูงมากพูดง่ายๆก็คือก็เล่นกอล์ฟไปอนาคตเข้าสู่สายอาชีพอาจจะเป็นไทเกอร์วูดส์ของเมืองไทยคนที่2ก็ได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพเลยตูนคือตอนแรกถ้าไม่เทียบกับกระบี่กระบองนี่เอาตรงๆนะคนด่าใช่ไหมเด็กอยากเตะบอลมากกว่าเข้ากับบริบทพื้นที่แต่พอเทียบกับกระบี่กระบองเป็นอะไรที่มันอาจจะยังไงล่ะเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่าไหมหรือมันก้าวสู่สายอาชีพก็จะมีมูลค่าตอบแทนเป็นของรางวัลมาได้มากกว่ารำกระบี่กระบองหรือเปล่าอันนี้คือแนวคิดค่ะนอกจากนี้ไอ้เรื่องลูกกอล์ฟไปตกข้างบ้านก็อยู่ในข้อ5กราบขออภัยเนื่องจากการฝึกฝนของนักเรียนเนี่ยเบื้องต้นมันอาจจะมีกระเด็นข้ามรั้วไปบ้างเดี๋ยวโรงเรียนจะไปทำที่กำบังให้มันปลอดภัยให้มันสูงขึ้นค่ะอันนี้เป็นคำชี้แจง6ข้อแล้วก็ลงชื่อโดยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณพันวัฒน์ยงยศครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงพอฟังคำชี้แจงชี้แจงออกมาเป็นแบบนี้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเลยสักข้อคือตอนแรกอ่ะพูดตรงๆนะท่านผู้ชมด่าหมดอ่ะ ด่าล้วนบางท่านประชดแต่ว่าพอมีเทียบกับลำกระบี่กระบองขึ้นมาปั๊บท่านผู้ชมบางท่านเริ่มเปลี่ยนใจค่ะว่ามันก็ดีกว่าลำกระบี่กระบองไหมถ้าเกิดว่าให้เด็กยืมอุปกรณ์ฟรีเป็นวิชาเลือกด้วยค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาวันนี้ครับนายกอบต.หนองยั่งซิ่นครับคุณศักดิ์วิวัฒน์พร้อมกับกำนันพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านคุณยายรัตดาวันข้างบ้านเมื่อสักครู่ที่โดนลูกกอล์ฟก็มาประชุมร่วมกันกับผอ.จะเอายังไงกันดีจนที่สุดคุณผู้ชมครับผอ.โรงเรียนยอมฮะยกเลิกหลักสูตรนี้ฮะผอ.ก็พยายามชี้แจงนะฮะคือจริงๆในที่ประชุมเนี่ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยคุณยายรัตดาวันเห็นไหมฮะฉันหลบกอล์ฟทั้งวันเลยมันมาที่บ้านฉันเนี่ยฮะและเนี่ยก็ถกเถียงกันผอ.บอกว่าจริงๆอะหวังดีแล้วผอ.ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่จะเอาญาติเอาพี่เอาน้องอะไรมาเล่นไม่ได้หลงกอล์ฟคือมันมีจะมีคำแบบลักษณะเหมือนคนที่หลงกอล์ฟก็จะอยากให้คนนั้นคนนี้มาเล่นตัวเองก็อยากเล่นใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นเนี่ยไม่จริงอย่างนั้นแต่ต้องการทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเด็กๆแต่ในเมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วยและก็พลาดเองที่ไม่ได้เหมือนทำประชามติไม่ได้ถามความเห็นของชาวบ้านเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นยุติหลักสูตรทีนี้วิเคราะห์ว่าลูกที่ผ่านไปตรงนั้นมันมีชิงช้าสนามเด็กเล่นตรงนั้นนะอันนี้ไม่แก้ตัวนะครับถ้าเป็นจริงก็ต้องกราบขออภัยที่มันผ่านไปอาจจะเด็กนักเรียนอนุบาลจะคว้างเขาออกข้ามไปหยอกกันแล้วคว้างลูกกอล์ฟข้ามไปก็เป็นไปได้พอได้รับทราบปัญหาปุ๊บเราก็แก้ไขทันทีก็ได้สั่งการมอบหมายทางเจ้าหน้าที่เอาตะข่ายไปกั้นให้ชัดเจนนะครับไปกั้นไปแก้ปัญหาตั้งแต่วันแรกที่มาประชุมกับท่านผู้นำชุมชนแล้วล่ะถ้ามันไปจริงก็ต้องกราบขออภัยทางบ้านข้างเคียงก็คงจะได้ยุติบทบาทในเรื่องสนามกอล์ฟทันทีนะครับเพราะว่าคงไม่มีความจะเป็นในหลักสูตรต้องแก้ไขนั่นแหละเพราะมันไม่สอดคล้องความต้องการของชุมชนเราสิ่งที่เสียดายคือว่าอนาคตของเด็กเจน4เนี่ยซึ่งจะต้องมีอนาคตในเรื่องกีฬาพวกเหล่านี้ก็ต้องยุติไปนี่เสียดายอนาคตเด็กเจน4นายกอบต.บ้างครับคุณศักดิ์วิวัฒน์ก็บอกว่าเอ้าผู้อำนวยการเขายอมยกเลิกแล้วแต่มุมนึงแม่ผู้อำนวยการเขาฟังดูเขาเจตนาดีนะค่ะอย่างเข้าใจกันไม่ได้ก็ทางก็ปรับเปลี่ยนจุดประเด็นตรงนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ขาดความประชาสัมพันธ์นะครับกับฝ่ายผู้ปกครองในการทำความเข้าใจก็เลยถ้ามีปัญหาทางท่านก็รับทราบแล้วท่านก็ต้องปรับก
็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปทางโรงเรียนก็ปรับนะครับก็ยุติหลักสูตรตีกอล์ฟนะฮะกลับไปรำกับบีกระบอกเหมือนเดิมหรอหรือเปล่าหรือยังไงก็คือส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องบริบทของสังคมด้วยเนาะที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะมันเหมาะไหมที่จะมาตีกอล์ฟกันน่าคิดนะฮะค่ะ